นี่คือไฟล์ฟินิชพอดแคสต์ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะนะครับผมไปอ่านบล็อกของมาร์คแมนเชนมานะ่ยมาร์คแมนเชนคือคนที่เขียนหนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck นะครับขออภัยนะชื่อหนังสือมันเขียน,นจริงๆนะฮะคือมาร์คแมนเชนเขามีบล็อกนะครับคือต้องบอกว่ามาร์คแมนเชนเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้หรือหรือหรือหนังสือที่เป็นซีรีส์ตามมาของเขามีเล่มสีฟ้าเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่เขียนอาร์ติเคิลทำนองนี้ได้ไม่เหมือนใครเลยที่่ผมมเเคยอาาานานะะฮกก็ร คือมันมีความโดดเด่นมากๆจนมีคนจำนวนมากเป็นแฟนบอยของมาร์คแมนเั่นนะเป็นคนที่มีบุคคลติดตามมารคเขามีแฟนเยอะมากในเมืองไทยนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันคือผมคุยหลายคนแบบทุกคนบอกเฮ้ยอ่านบล็อกของมาร์คแมนเั่นอยู่มาร์คแมนเั่นเขียนหนังสือและเขียนบล็อกสนุกมากนะครับใครอยากลองไปติดตามไปอ่านใน markmanson.net ได้วันนี้เมื่อคืนผมนั่งอ่านอยู่นะระหว่างที่กําลังแบบมึนๆแจ็ตแลกอยู่เนี่ยก็นั่งอ่านบล็อกของมาร์คแมนเั่นแล้วเจอหนึ่งที่ชอบมากชื่อว่า the most important question of your life เนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะ มักจะได้รับคําถามทํานองนี้เสมอว่าคุณอยากจะได้อะไรในชีวิตนะครับแล้วเราก็อาจจะตอบทํานองว่าแบบเอออยากจะมีความสุขนะครับอยากจะมีครอบครัวที่ดีอยากจะมีงานที่รักอยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะมีซิกแพคอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะเราแต่คนนะฮะคำถามก็คือว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงถึงยังทําไม่ได้คนทุกคนนะครับอยากได้งานที่ดีหมดนะฮะคนทุกคนอยากจะมีครอบครัวที่ดีมีหมดอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะ ขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะถามคำถามผิดคาถามว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เ e ื่องม,มากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องถามคําถามใหม่ว่าอะไรที่เราจะยอม struggle for หรือหรือพ้ะพูดอีกทีหนึ่งก็คือว่าความเจ็บปวดอะไรที่เราจะอยากจะเลือกมาเป็นเป็นความเจ็บปวดในชีวิตเพราะเพราะว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีความร่ํารวย ร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงซิกแพคอะไรก็ว่ากันไปพวกนี้พวกนี้มันไม่ได้มาบบเปล่าคนส่วนใหญ่นึกถึงมันแต่ไม่ได้นึกถึงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับมันว่างันเถอะนะครับคุณอยากมีงานที่ดีใช่ไหมคุณอยากจะมีงานที่ทแบบ financial independent ใช่ไหมคุณแต่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ยอมที่จะทำงานหนักอาทิตย์ละ60 8 0ชั่วโมงไม่ยอมที่จะเดินทางไม่ยอมที่จะที่จะทำไอส่วนที่ไม่เซ็กซี่ของงาน,เ,นเช่นต้องทำ paper work ต้อง แง้ไฮร์คีของบริษัทออกมาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคนไม่ยอมทำคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่ไม่ยอมลงเวลาไม่ไม่อยากไม่อยากเสียเวลาศึกษาคนอยากมีหุ่นดีแต่ไม่อยากตื่นเช้ามาออกกำลังกายไม่อยากกินอาหารที่เป็นอาหารคลีนที่หน้าตาดูจืดชืดอ,อะไรอเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่น่าจะถามมากกว่าคือว่ามันมีของจำนวนมากมนโลกวันนี้ที่เราอยากได้แต่เราไม่เคยได้เลยอะ่ะทําไมเราถึงไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่า เราไม่ยอมจ่ายราคาของมันหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราอยากเรามองมุมกลับถ้าเราอยากได้อะไรในชีวิตเนี่ยกลับมาถามใหม่ว่าความเจ็บปวดประเภทไหนหรือว่าสตรัคเกิลประเภทไหนที่เรายอมที่จะจ่ายนยคะครับเ,ออเรายอมที่จะจ่ายอันนี้ไหมนะฮะถ้าเกิดว่ายอมที่จะจ่ายเนี่ยโอกาสได้มีเยอะมากผมผมอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะของที่ผมรู้สึกว่าเออเราเราเราอยากได้แล้วเราได้มันจริง Singer, เนี่ยมันมาจากเพราะว่าอ๋อเรายอมจ่ายราคาที่มันเป็นต้นทุนของมันเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยด้านนกาทีฟเนี่ย คนไม่ค่อยพูดถึงคนชอบพูดถึงด้าน positive สมมุติเราบอกว่าแบบโอ้ยคนนี้แบบดีจังเลยขับรถสปอร์ตมีเรือมีเครื่องบินอะไรเงี้ยอันนี้คือด้าน positive คลาๆก็อยากมีครับแต่ว่าด้าน negative อเขาต้องเสียงแม่เขาเขารับความเครียดมากกว่าคนอื่นเขานู่นเขานี่มากมายไก่กองข้างหลังเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเขาทํางานหนักมากมหาเศรษฐีทุกคนเนี่ยที่ผมรู้จักทั้ง รู้จักส่วนตัวรู้จักอ่านหนังสือเนี่ยนะครับยังไม่เคยเห็นใครทํางานชิวๆโดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิตอาจจะมาชิวตอนหลังได้หรืออย่างน้อยสุดภาพดูเหมือนจะชิวแต่เขาาจจะไม่ได้ชิวก็ได้วิธีการทำงานเขาจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองแต่ทุกคนน่ยยอมจ่ายราคาของมันเสมอมันมีราคาหมดนะฮะของพวกนี้ดังนั้นกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ คุณอยากกระจายเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นผมมีความฝันอยู่อย่างหนึ่งนะผมอยากเป็นดีเจเงี่ยนะฮะซึ่งชาตินี้คงไม่ได้เป็นเพราะว่าผมไม่ยอมจ่ายราคาที่ต้องเป็นดีเจไงค,คือมันต้องฝึกซ้อมมันต้องออกไปหาหนู่นนี่ไม่ไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะไม่ได้อยากจะโก t ร r u ความเจ็บปวดเหล่านั้นในความจริงผมอาจจะไม่ได้อยากได้เรื่องนั้นมากก็ได้นะเออซึ่งมันเป็นพอยต์ของทั้งหมดนี้เลยว่าคือถ้าเกิดว่าเรา เราอยากได้อะไรเนี่ยลองถามว่ามันต้องจ่ายด้วยราคาเท่าไหร่แล้วเราอยากจ่ายไหมนะครับยกตัวอย่างอ่ะตอนนี้เล่าให้ฟังนะตอนนี้ผมมี Challenge อยู่อันหนึ่งนะครับเป็นกลุ่ม a c e b o o k ตอนแรกจะเล่นกันคัน5คนตอนนี้มี300แล้วนะฮะเป็น Challenge ่าแบบต้อง Fasting ทุกวันออกกำลังกายทุกวันกินอาหารคลีนทุกวันอะไรเงี้ยวันนะครับงดน้ำตาล100%ี่ยอันนี้เป็นคือคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเขาอยากจ่ายราคานี้ไนงะคือเขายอมจ่ายเพื่อที่จะ อยากจะเห็นตัวเองเปลี่ยนไปหลังจากจบชาเลนจ์แรกเดือนหน้าแล้วเนี่ยเดือนต่อไปเนี่ยผมจะเอออีกสเดือนจะชาเลนจ์ต่อเป็นซิกแ Challenge ชีวิตนี้ผมอยากได้ซิกแพคมากแต่ไม่เคยทําได้เลยเพราะผมไม่ยอมจ่ายราคาที่มันต้องจ่ายฮะผมไม่ยอมกินอาหารดีๆทุกมือ้อนะฮะไม่ยอมตัดน้ําตาลลงเหลือ0ูนไม่ยอมออกกําลังกายไม่ยอมเล่นเวทดเยอะพอเอาแต่ไปวิ่งอะไรเงี้ยก็ต้องเอาใหม่เราก็ต้องคือถ้าเราอยากได้ก็ต้องยอมจ่ายราคาที่มัน ที่มันเป็นราคาของมันเราต้องยอมด้าก็ถีบได้เราต้องตื่นเช้าขึ้นเราต้องงดดู Netflix เราต้องงดเล่นอินเทอร์เน็ตเอาเวลามาออกกำลังกายเอาเวลามาเตรียมอาหารอย่างเงี้ยถ้าเรายอมจ่ายราคาพวกนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะหรืออย่งางน้อยที่สุดเกือบทุกคนทําได้นะครับเดี๋ยวก็ลองดูเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังจริงจริการที่ทํา Challenge ตอนที่ผมทากลุ่มเฟซบุ๊กที่เป็นชาเลนจ์เนี้ยน่าสนใจในแง่ของว่าพอทําจริงแล้วเนี่ยสามร้อยคนเราจะเวิร์กกันในดันามิกยังไงนะครับอันที่2ก็คือว่า เดี๋ยวจบแล้วเนี่ยอาจจะได้วิธีคิดอะไรใหม่ๆในการในการที่จะเหมือนกับสร้างคล้ายๆกับช่วยกันแอบสอบความความเหนื่อยหรือว่าคนคนไหนกำลังจะหลุดแบบทำแล้วแบบไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยแอบสอบได้นะครับคือมีมีคล้ายๆกับมีเพื่อนร่วมชะตาก,กร,รรมด้วยกันนะฮะเสร็จแล้วจบ30วันนี้ก็จะเป็น90วัน c ช a l เลน g ์เป็นคลีนฟู้ด90วันยกออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวจะทำต่อไปเรื่อยๆคิดว่า อาจจะเป็นแมคานิกหนึ่งที่น่าสนใจในการเอาเครื่องมือด้านโซเชียลเข้ามาทาให้เราไปถึงเป้าหมายที่อยากไปมากขึ้นนะครับกลับมาสู่อีกครั้งหนึ่งอยากได้ในชีวิตนะ่ะถามตัวเองก่อนว่ายอมจ่ายราคาของมันหรือเปล่าเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีทางอะไรไม่มีทางได้มาฟรีฮะทุกอย่างมีราคาของมันเสมอขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ